วันนี้ผมมาพิสูจน์ครับว่าถ้าเกิดกินมังคุดกับน้ำตาลแล้วจะตายจริงหรือเปล่าครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ555 Infinity สวัสดีครับผมเพื่อนที่ตัวแสบนะครับการพิสูจน์ของผมในวันนี้ครับเป็นเรื่องที่เสี่ยงตายอีกแล้วครับที่ผ่านมานะครับมีหลายวิดีโอที่ทำเรื่องให้คล้ายลักษณะนี้ครับคือเขาบอกกันต่อกันมาว่าถ้าเรากินอันนี้คู่กับอันนั้นแล้วจะเสียชีวิตอย่างนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้ยินเขาบอกกันมาว่าถ้าเรากินมังคุดกับน้ำตาลจะทำให้เราเสียชีวิตได้ครับโอ้ทำไมมังคุดกับน้ำตาลเสียชีวิตเนี่ยนะครับแต่คือที่ผมอ่านมานะครับเขาให้ข้อมูลว่ามังคุดกับน้ำตาลเนี่ยจะทำปฏิกิริยากันแล้วจะเกิดเป็นสารไซยาไนด์ขึ้นมานะครับคือมันก็จะเกิดขึ้นในร่างกายเราแล้วทำให้เราเสียชีวิตได้ครับซึ่งพอฟังดูแล้วแบบมันน่ากลัวนะครับมันน่ากลัวมากถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆผมอาจจะตายได้เลยนะครับแต่ผมก็ลองหาในเว็บไซต์อื่นๆลองเปรียบเทียบกันดูนะครับก็ไม่มีหลักฐานไหนยืนยันว่ามันเกิดขึ้นจริงครับไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่คนคิดขึ้นมาเองแล้วส่งเมลหลอกหรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับมีทางเดียวที่จะรู้ได้ครับคือต้องพิสูจน์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ครับว่าถ้าเกิดกินมังคุดกับน้ำตาลเนี่ยจะทำให้ตายจริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นตรงนี้ต้องขอบอกกันครับว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่นี้ห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนและทำให้ตายได้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นดูอย่างเดียวครับห้ามทำตามเด็ดขาดนะครับมาว่าแล้วเรามาเริ่มไปสุดเลยดีกว่านะครับตรงนี้ผมมีทั้งหมด5ลูกนะครับผมจะลองกินให้หมดเลย5ลูกและทุกลูกก็คือจิ้มน้ำตาลกินให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมังคุดสวนนะครับของข้างบ้านผมเองครับแอบไปสอยมาครับเดี๋ยวบอกนะครับลองดูก่อนนะครับนี่เล็กๆก่อนนะครับนี่เฮ้ยเฮ้ยอร่อยเลยอ่ะคือปกติมังคุดมันมีรสเปรี้ยวนึกภาพออกใช่ไหมครับเรากินอย่างนี้กลายเป็นอร่อยเลยครับเพราะมันมีรสหวานๆของน้ำตาลครับนี่นะครับนี่เต็มเฮ้ยอร่อยอร่อยเลยแหละไม่ใช่เนื้อนึกว่าเป็นอะไรเม็ดมังคุดติดคอครับโอ้ยเราเล่นเมื่อกี้เราเล่นไปต่อดีกว่าครับลูกที่สองครับต่อไปลูกที่สามครับนี่ลูกที่สี่นะครับนี่เอาไปคลุกกับน้ำตาลเลยครับดูต่อไปลูกสุดท้ายนะครับดูกันครับลูกสุดท้ายดีนึกถึงเบาหวานเลยครับเนี่ยเห็นอย่างนี้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือกินมังคุดจิ้มน้ำตาลไปทั้งหมด5ลูกแล้วนะครับเนี่ยครับน้ำตาลพร่องไปเยอะเลยความรู้สึกของผมตอนนี้นะครับไม่ได้รู้สึกแย่รู้สึกว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่มันเอียนมันเอียนน้ำตาลนะนึกออกไหมครับว่ากินน้ำตาลเยอะขนาดนี้นะครับปกติคนเขาก็ไม่ได้กินน้ำตาลเยอะขนาดนี้นะครับเวลาซื้อฝรั่งที่ตับรถมาจิ้มพริกเกลือพริกน้ำตาลอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับอันนี้คือเหมือนสึกกินน้ำตาลแบบเข้าไปเยอะครับก็เหมือนแค่กินมังคุดปกติครับไม่ได้มีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเกิดเป็นสารไซยาไนด์ในตัวหรืออะไรอย่างนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับก็อย่างนี้แล้วกันนะครับท่านเพื่อนไม่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แปลว่าผมไม่อยู่แล้วนะครับแต่ท่านเพื่อนไม่ได้ดูก็สบายใจได้ว่าผมยังอยู่นะครับนั่นแหละครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับผมทดลองกินดูแล้วไม่เป็นอะไรครับผมยังไม่ตายครับผมยังมีชีวิตอยู่รอดได้ครับและในร่างกายผมก็ไม่รู้สึกผิดปกติรู้สึกว่าเป็นแก๊สเป็นอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าการกินมังคุดกับน้ำตาลแล้วจะตายนั้นไม่เป็นความจริงครับแต่ครับแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าเกิดกินในปริมาณมากๆเช่นมังคุด 2-3 โลแล้วก็น้ำตาลเป็นกระสอบนี้ก็อาจจะตายได้นะครับแต่อย่างนั้นนี่อาจจะตายด้วยการท้องแตกนะครับเพราะกินเยอะมากครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเกิดมันกินในปริมาณเยอะมากๆจริงๆมันจะทำปฏิกิริยาและเกิดเป็นสารไซยาไนด์จริงๆก็ได้นะครับแต่ที่เยอะนี่หมายความว่ามันมากเกินที่มนุษย์ทั่วไปจะกินได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากินปกติจิ้มก็ไม่มีปัญหาครับแถมอร่อยด้วยครับเพราะว่ามังคุดเป็นเปรี้ยวใช่ไหมครับเจอน้ำตาลอุ้ยหวานขึ้นมาซะงั้นเลยครับหูยอร่อยครับอร่อยเยี่ยมเลยครับแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับมันมีบทความนึงครับที่ผมเคยอ่านมาครับมันมีเหตุการณ์นึงครับที่มีคนกินมังคุดและน้ำตาลแล้วเสียชีวิตจริงๆครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาของคณะฟู้ดไซน์นะครับก็คือคณะที่เรียนเกี่ยวกับอาหารอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครเคยเรียนคณะฟู้ดไซน์จะรู้ดีครับกับเรื่องนี้ครับเรื่องการกินมังคุดและน้ำตาลนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับคือว่ามันมีผัวเมียคู่หนึ่งนะครับเขาไปเที่ยว
ที่ยวครับระหว่างเข้าไปเที่ยวนะครับเขาก็เจอข้างทางขายมังคุดครับแล้วเมียเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินมังคุดมากครับแต่เมียด้านไม่ชอบกินรสเปรี้ยวครับชอบรสหวานครับเขาก็เลยไปซื้อมังคุดมา2กิโลครับแล้วก็ไปหาน้ำตาลในเซเว่นมาครับ1ถุงเต็มเลยครับด้วยความที่แบบเขาชอบกินหวานมากครับเขาก็แกะมังคุดแบบที่ผมแกะครับแกะไว้ทั้งหมด2กิโลทั้งหมดเลยนะครับตั้งไว้ในถุงครับแล้วก็เอาน้ำตาลเทใส่ทั้งถุงเลยครับแล้วก็คู่ๆให้เข้ากันครับเพราะเขากะว่าจะหยิบกินอย่างนั้นให้มันง่ายๆนะครับแต่ว่าเป็นการจิ้มน้ำตาลนะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้นะครับมังคุดกับน้ำตาลมันทำไปกันเยอะมากๆเกินไปหรือเปล่านะครับเขาหยิบมังคุดขึ้นมาครับแล้วกินเข้าปากไปคำแรกเท่านั้นครับมีหมาตัดหน้ารถครับทำให้คุณสามีเนี่ยครับรีบหักหลบครับรถชนต้นไม้ตายทั้งคู่เลยครับคาที่เลยครับโอ้โหคิดดูดิครับกินมังคุดจิ้มน้ำตาลแค่คำเดียวเท่านั้นถึงกับตายคาที่เลยนะครับเนี่ย อันนี้เราเล่นนะครับมันเป็นมุกคำๆตลกๆนะครับการพิสูจน์ของผมวันนี้มีเท่านี้แหละครับถ้าเพื่อนๆมีเรื่องอะไรที่อยากให้ผมมาพิสูจน์แบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างใต้วิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าอะไรที่มันน่าสนใจผมจะไปหาข้อมูลแล้วมาพิสูจน์แบบนี้อีกอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องของผมนะครับ55 Infinity ครับถ้าอยากติดตามเรื่องในครอบครัวของผมก็เข้าไปกดไลค์ที่ Facebook Fanpage เจ้าจันทราเลยนะครับเป็นแฟนเพจที่ผมสร้างมาเพื่ออัปเดตชีวิตครอบครัวของผมโดยเฉพาะเลยนะครับใครอยากรู้เรื่องราวของผมเข้าไปกดเลยนะครับเจ้าจันทราครับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับใครอยากจะเอาไปกินก็ได้นะครับมังคุดจิ้มน้ำตาลอร่อยมากครับและจงจำไว้ให้ดีนะครับว่าสิ่งที่คุณรู้จากปากคนอื่นไม่มีวันเจ๋งต้องเห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้หรอกนะครับสวัสดีครับ